สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำเสื้อเอาใจวัยรุ่นวัยสาวกันนะคะเป็นเสื้อเอวลอยคอกลมกุนรอบคอค่ะแล้วก็จะเป็นแขนตุ๊กตาที่เคยทำโชว์ไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนปลายเสื้อค่ะจะใส่ยางยืดนะคะซึ่งเป็นเสื้อที่ทำได้ง่ายใส่แล้วสวยน่ารักมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้เตรียมกระดาษแพทเทิร์นนะคะแล้วก็กดรอยออกมาเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังไม่ต้องมีเกล็ดตัวนะคะความยาวของตัวเสื้อให้วัดลงมาจากเอวนะคะ3เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นจากเส้นอกนะคะตีลงมาขนานลงมาเลยค่ะเพราะว่าในจุดนี้จะใส่ยางยืดชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันค่ะวัดลงมา3เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นตรงลงมาในส่วนของคอกลมนะคะให้วัดลงมา8เซนติเมตรเส้นข้างคอ3เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานลงมาเพื่อที่จะโค้งคอนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้โค้งคอนะคะก็จะได้โค้งคอแบบนี้นะคะชิ้นนี้ก็วางสันทบค่ะในส่วนของแขนก็เป็นแขนตุ๊กตาที่เคยโชว์ไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนชิ้นหลังจุดข้างคอก็3เซนติเมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็วัดลงมา1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะในส่วนของปลายเสื้อก็เผื่อผ้าสัก2เซนติเมตรนะคะเพราะว่าจะใส่ยางเส้นเล็กๆรูดนิดๆพอเป็นคลื่นค่ะเนี่ยค่ะเผื่อนิดหนึ่งชิ้นหลังก็วางสันทบเหมือนกันค่ะชิ้นหลังก็วางสันทบค่ะส่วนคอกุนก็ได้ค่ะหรือว่าทำสาบตลบถ้าว่ามันจะดูเรียบคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ